วันที่สร้างโครงงานครับก็พอประมาณ7นาฬิกาอันนี้การทางเซบ้าได้ทางอารามทางเขตมหาสารก็เขตไปเรื่อยๆตั้งแต่ที่ส่งพอขณะก็ตอนนี้ก็นั่งฟังเขตไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์จนตอนนึงกับสถาบันก็เตรียมกระถุงน้อยกระถุงใหญ่ที่ทำพิธีสุสัมหะสุสะดอกของวัดวาอารามจะพิธีตามประมาณ9นาฬิกาสวดเสร็จก็นำกระถุงใหญ่ข้ามกระถุงใหญ่ไปลอยเมียน้ำมันหรือท่าบางเรือบนที่ปีตะกุนก็เลยคือว่าการทรงเกาะเสียงเกาะออกจากวัดวาอารามโดยสตาวัดโดยสตาบ้านเมืองขนาดจนกระถุงน้อยเสียงก็ไปไว้สังเกตวัดต่างๆเสร็จแล้วเจ้าพ่อก็กลับบ้านมาตั้งกันรอดให้คณะพ่อแจ้งน้องสาวบ้านไปเทรับบริจาคจากหมู่บ้านในตลาดในระแวกทุกต่างๆเรียกว่าถวายกันรอดให้พระสงฆ์เอาไปถวายอยู่ได้ครับกันรอดนี้เอาไปถวายอยู่อารามของวัดได้ครับของวัดผลใส่ตอนกลางเทศห้าชัดเพราะว่าองค์ในเทศคือกันใดก็เรียกได้ถ้ากันรอดขึ้นวัดนั้นถือว่าพระองค์นั้นได้รับพระราชสมภารผมเบิ่งในขณะที่ทางในพระโบสถ์นั้นเป็นเทศมหาชาติอยู่แต่ทางนอกนั้นก็เห็นเทศพิธีกรรมโดยการนำของเจ้าพ่อพวนเจ้าแม่นางเทียนพ่อแซนลูกพึ่งลูกเทียนนะครับเป็นสวดเนี่ยครับอยู่ทางนอกนะครับสวดนอกอารามยุรานวัดนี้ด้านทิศเนี่ยของกล้องอารามวัดนี้ถือเป็นการสวดสุดสองหางสะดอกเคาะสุดโตสตาบันโตสตาบันอันนี้ต้องถือปฏิบัติก็ถือปฏิบัติถ้าบริเหตุจุดนี้งานบุญร่วมจบก็ได้ต้องมีปฏิทัยเพราะว่าคือว่างานบุญพระเวทในบุญร่วมนี้เอาสามงานสี่งานมาโหมเข้ากันมารวมกันในฐานะที่สจสนอมนี้เป็นคนด้านซ้ายนี่พิธีกรรมต่างๆเท่าที่ดูนี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างครับก็ในด้านพิธีกรรมที่เห็นนะครับคือระบบพอเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนมากนะสืบสานประเพณีเก่านะครับเก่าที่ปฏิบัติกันมานะครับงานพิธีกรรมในทุกยามบ่อยๆเปลี่ยนไปนะครับแล้วคนที่มาร่วมพิธีกรรมนี้ส่วนมากนี่จะเป็นก็ส่วนมากก็มีคนผู้สูงอายุแล้วก็มีรุ่นหลังนะครับเข้ามาเสริมนะครับก็ซื้อทอดกันต่อไปนะครับจะเปิดรุ่นเก่าก็มีรุ่นใหม่เข้ามาแทนไปนะครับซื้อสั่งกันอยากให้จะพอร้องสั่งว่าพี่ตะคนใหญ่นั้นได้เริ่มเข้ามาในยุคใดสมัยใดครับคำว่าพี่ตะคนนี้การเล่นน้ำหนึ่งมีสองขั้นตอนคือพี่ตะคนน้อยนั้นเริ่มเล่นมาตั้งกระเพาะมัดปุ่นใส่เริ่มเป็นครูงานพระเกศขั้นตอนมาตลอดแต่ช่วงหนึ่งพี่ตะคนใหญ่นั้นก็ท่านผู้แกเขาดูกันฟังมาว่าเข้ามาเมืองไทยมาวัดปุ่นแถวนี้นั้นได้ประมาณ140เซนติเพราะว่ามีคุณตาเกียวเน็ตพงที่เป็นพอของเพิ่นอดีตสอดจอจับดินตัวนี้เพิ่นแช่ตัวไปแล้วกระถุงเน็ตพงก็อันนี้มีกระตะพวกข้ามไปโยไปที่เบียงจันทร์แล้วก็ไปพอดแมงโลกก็บางสมัยนั้นเราไปเห็นรูปแบบกีฬาคนตัวใหญ่แต่ว่าคุณคนกีฬาคนน้อยก็เลยอันนี้ให้แนวคิดว่าก็นำมาแสดงร่วมกีฬาคนน้อยบ้านกับประเทศไม่ถือว่าเป็นพ่อกับแม่พี่ตะคุณก็ไหนสมัยนั้นก็เกี่ยวก็เสียตัวไปเดือนนี้ประมาณ20-30ปีแต่ตะคุณก็เสียมันก็อายุ60-70กว่าปีแสดงว่าพี่ตะคุณใหญ่นี้ก็มาร่วมงานมาตุนใส่ที่นี่ร้อยกว่าปีเศษประมาณแต่พี่ตะคุณแต่พี่ตะคุณน้อยพี่ตะคุณน้อยนี่ก็เริ่ม
เล่นมากระพร้อมบัดบุญใส่คืออาทิตย์ของคณะเจ้าพ่อจะมีขึ้นหลายร้อยปีมาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ครอบครัวของนายจบนั้นมีหน้าที่ทำผีตาโขนใหญ่เพื่อไปถวายหน้าหิ้งหน้าหออยู่ที่บ้านเจ้าแม่นางเทียมและเจ้าพ่อกวนในแต่ละปีนั้นคนที่จะสามารถทำผีตาโขนใหญ่ไปลำถวายหน้าหิ้งหน้าหอหรือถวายเจ้านายได้ก็คือครอบครัวยายจบเท่านั้นยายศาสตร์ของยายนี่ทำอีทำกอเป็นเพชรผีตาโขนมาตั้งแต่ใดแล้วก็อยู่ทอดหมักกันมา5พอตาปีเข้าผุพอย่างเนี้ยหลายคนครับแล้วก็เฮ็ดต่อมาต่อมาบัดนี้พอยายก็ตายแม่ยายก็ตายแล้วก็พอตาปีมันยังก็ตายเข้านั้นหมดแล้วบัดนี้ก็ลูกหลานหมู่ยายนี่ยายมาก็เฮ็ดคือเก่าอ๋อเฮ็ดคือไปรวมกันเฮ็ดคือเก่าไปรวมเฮ็ดอยู่บ้านยายจบเพิ่นเฮ็ดอยู่บ้านแม่ยายจบเพราะว่าอันนั้นที่ดินแม่ยายจบแล้วที่ดินยายลอยแล้วเอาให้พี่สาวดูแล้วบัดนี้มันกว้างอันนี้นั้นพอแม่อยู่นี่แล้วมันแคบเอาคล้องเข้าไปยากออกไปยากอ๋อเฮ็ดแรกๆนี่เฮ็ดอยู่นี่เฮ็ดอยู่นี่ค่ะอ๋อพ่อแม่แต่ก่อนก็อยู่หลังนี้เกิดแบบนี้อยู่นี่เฉลิมฉลองพี่ตะคนนี้สร้างมือสร้างคืนนี้บ่เคยไปเสียตีของตีกองงานกันนี่นะพออยู่บ้านนี้ค่ะอยู่บ้านใหญ่ลอยนะและแต่ก่อนพอนะเป็นเส้นจำหยังเส้นเทียนอ๋อพอมนต์ของใหญ่นะเป็นเส้นจำหยังกับเส้นเทียนก็เลยไปเที่ยวนำประเทศลาวนำเขาก็เลยได้ตัวย่างข้อเข้ามาข้อมานั้นได้เสียแต่คันห้าคันแปดผมได้ศึกษาประเพณีทินของอำเภอด้านซ้ายนั้นมาปีนี้เป็นปีที่8ความแตกต่างที่ผมถึงเลือกประเพณีทินของอำเภอด้านซ้ายนั้นบ่ว่าสิเป็นงานสงกรานต์งานเข้าพรรษางานออกพรรษางานลอยกระทงอันนี้มีอยู่ทั่วไปครับบ่ว่าประเทศไทยลาวเขมรอันนี้ถือว่าเป็นประเพณีของทางพระพุทธศาสนามีอยู่ทั่วไปมีทุกหมู่บ้านมีทุกตำบลมีทุกอำเภอและต่างชาติก็มีแต่งานนมัสการพระธาตุ42ลักษณ์งานเลี้ยงห่อหลวงห่อน้อยและงานบุญหลวงหรืองานประเพณีผีตาคนนั้นมีแห่งเดียวในโลกผมถึงเลือกเอาประเพณีตรงนี้เป็นการศึกษาผมเดินตามขบวนของผีตาโขนใหญ่จะไปลำถวายบ้านเจ้าแม่นางเทียมในระหว่างการเดินทางผมได้เจอแม่เฒ่าเกาะริมรั้วอยู่เมื่อสอบถามไปมาก็รู้ว่าคุณยายคำบอศรีนรงค์ฤทธิ์ก็คือบุตรสาวของลูกชายเจ้าเมืองหลังซ้ายนั่นก็คือพระแก้วอาสาคุณยายชื่ออย่างครับคำบอนามสกุลศรีนรงค์ฤทธิ์คุณยายปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว92ปีอันประเพณีผีตาโขนนี้เห็นมาโดนแล้วยังตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเกิดมาก็มีงานผีตาโขนเนี่ยแต่ก่อนก็บ่ได้ผิดประเพณีครับเป็นมาแต่โบราณโบราณตั้งแต่พร้อมแผ่นดินใดใหญ่ก็บ่ฮู้เนาะเกิดมาก็เห็นอยู่ซั่นนี่ยันพันแต่รักนั้นมีอุปสรรคจากปีพ.ศ. 2526จนมาถึงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอะไรบ้างก็ในเรื่องของรูปทรงของหน้าผีตาโขนที่พัฒนาจากเมื่อก่อนนี้เราก็จะใช้สีอย่างไม้บ้างปูนขาวบ้างนะครับแล้วก็ขี้เถ้าดินหม้อต่างๆเดี๋ยวนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นสีที่ทำให้เกิดความสว่างสวัยกับใบหน้าแล้วก็การทำในเรื่องของชุดการแต่งกายนะครับการแต่งกายก็หาผ้ามาเสริมเติมแต่งให้ดูสวยงามเรื่องการเล่นประเพณีต่างๆนี่กิจกรรมทางพิธีกรรมต่างๆก็ยังคงที่เหมือนเดิมเขาเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งเหมือนกับชาวต่างชาติหลายๆคนที่ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาประเพณีวัฒนธรรมของอำเภอด่านซ้ายไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีบุญหลวงหรือการเล่นผีตาโขนและนอกจากนั้นเขายังเข้าร่วมพิธีกรรมในการเลี้ยงหอหลวงและหอน้อยไม่น้อยกว่า10ปีที่ผ่านมาชนชาติไหนครับชาวญี่ปุ่นมาร่วมพิธีกรรมที่อำเภอด่านซ้ายมากี่ปีแล้วครับก็ก่อนเรื่องผีตาโขนนะคะราว10ปีมาครับแล้วก็ดีที่ท่านเคยทำวิจัยเกี่ยวกับเทศมหาชาตินะคะแล้วก็เทศมหาชาติกับปีตาโขนก็เป็นแบบ
อยู่ในเรื่องเดียวกันใช่ไหมคะค่ะเป็นพิธีกรก็เป็นแบบสวามพระขอบบุญบุญพระแบบในพิธีกรรมของเพลินซ้ายนะครับเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างจากพิธีกรรมอื่นพวกที่อื่นนะคะคงสัก30ปี40ปีก่อนที่ดิฉันเพิ่งมาเมืองไทยนะคะตอนนั้นยังมีแต่ตอนนี้ที่อื่นก็เสื่อมหายไปแล้วคุณมองว่าประเพณีถิ่นของเพลินซ้ายเนี่ยมีความเข้มแข็งมากไหมมากนะคะแม้แต่ชาวญี่ปุ่นคนนี้เขายังยอมรับว่าประเพณีถิ่นของอำเภอด่านซ้ายนั้นเป็นประเพณีที่มีความเข้มแข็งผมได้มีโอกาสเจอกับเธอพร้อมคณะชาวญี่ปุ่นหลายครั้งในงานประเพณีวัฒนธรรมของไทยเราในเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลของภาคอีสานเราและงานลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทัยนี่ก็เป็นมุมมองหนึ่งของนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเกี่ยวกับประเพณีถิ่นของเมืองด่านซ้ายผมคิดว่าองค์กรต่างๆที่เข้ามาร่วมในการที่จะช่วยกันทำให้ผีตาโขนเป็นสินค้าเป็นเชิงของการขายคุณค่าทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่องค์กรภายนอกคงไม่ใช่ตัวการหลักในการที่จะทำให้งานนี้ยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนคุณค่าเพิ่มขึ้นหรือคุณค่าลดแต่ผมคิดว่าประเด็นสำคัญจะอยู่ที่คนในท้องถิ่นก็คือคนที่ซ้ายจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมีความผูกพันและมีความโหมแหนอย่างลึกซึ้งว่าพิธีโขนที่จังหวัดเลยนั้นเป็นแมสเฟสติวัลเป็นเทศกาลแห่งการสนุกสนานที่เป็นหน้ากากเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยมีที่เดียวแล้วก็ความรู้สึกความผูกพันถึงสัญลักษณ์สิ่งเหล่านี้มีความผูกพันกันมากเลยถ้าพวกคนด่านซ้ายมีความภูมิใจมีความผูกพันและเห็นคุณค่าของพีตักโขนซึ่งเป็นหนึ่งเดียวใน